ยิ่งใหญ่ยิ่งยุบยิ่งโตเอาถ้ามันยิ่งยุบยิ่งใหญ่ยิ่งยุบยิ่งโตแล้วมึงจะวุ่นวายทำไมมึงจะมาโกรธมาขวางมาเดือดมาอะไรทำไมก็ต้องยิ่งให้มันยุบสิความเสียหายกับพรรคก้าวไกลมันจะไม่ได้จบแค่ยุบพรรคตอนนี้พี่น้องประชาชนคนไทยตาสว่างหมดแล้วประชาชนเขาไม่เอากับพวกเองแล้วจริงๆเขาไม่เอากับพวกเองแล้ว14ล้านจะเหลือกี่คนกัน14ล้านเขารู้ตัวแล้วว่าพวกเองหรอเรียกว่ากลายเป็นประเด็นพูดถึงอย่างมากหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ยุบพรรคก้าวไกลรวมทั้งตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคก้าวไกล10ปีทำส.ส.และสมาชิกพรรคก้าวไกลช้ำใจผิดหวังกับคำตัดสินของศาลซึ่งภายหลังคำตัดสินของศาลทั้งหมดก็ได้ไปรวมตัวกันที่พักในช่วงเย็นพร้อมให้คำมั่นกับประชาชนว่าจะสู้ต่อขอให้ประชาชนเก็บความโกรธแค้นในวันนี้ไประเบิดที่คูหาเลือกตั้งพร้อมกันล่าสุดดร.อิศราก็ออกมาพูดถึงการถูกยุบพักก้าวไกลเช่นกันในส่วนที่เคยบอกว่าถ้ายิ่งยุบยิ่งโตแล้วจะออกมาวายกันทำไมยิ่งยุบยิ่งใหญ่ยิ่งยุบยิ่งโตเอาถ้ามันยิ่งยุบยิ่งใหญ่ยิ่งยุบยิ่งโตแล้วมึงจะวุ่นวายทำไมมึงจะมาโกรธมาขวางมาเดือดมาอะไรทำไมก็ต้องยิ่งให้มันยุบสิพวกเองจะได้ใหญ่กว่าเก่าถ้าเป็นผมแล้วก็ถ้ายิ่งยุบยิ่งใหญ่นะโอ้ยกูจะแต่งขันห้าขันแปดไปไหว้ศาลทุกวันท่านครับยุบเร็วยุบผมหน่อยซอยแน่ซอยยุบข้าพเจ้าไว้ไว้มันจะได้โตเร็วซึ่งดร.อิศรายังมองว่าการถูกยุบพรรคก้าวไกลในครั้งนี้ยุบแล้วจบเลยหลอกใครไม่ได้อีกแล้วใช้นโยบายโกหกเอาประชาชนมาหลอกใช้ยุบแล้วยุบเลยถ้าจบรอบนี้นะจบเลยปั่นกระแสใหม่ขึ้นมาจะปั่นยังไงจะปั่นอะไรจะหาเหตุอะไรตอนนี้พี่น้องประชาชนคนไทยตาสว่างหมดแล้วประชาชนเขาไม่เอากับพวกเองแล้วจริงๆเขาไม่เอากับพวกเองแล้ว14ล้านจะเหลือกี่คนกัน14ล้านเขารู้ตัวแล้วว่าพวกเองหลอกให้คนแก่เดือนละ 3,000 ให้โน่นให้นี่ให้นั่นให้ต่างๆๆๆละลาน่ะมันโกหกส่วนพวกเองน่ะเอาแค่ประชาชนมาหลอกใช้ปัญหาตอนนี้แหละที่พวกมึงต้องกลัวกันจนตัวสั่นตอนนี้น่ะทำอะไรไม่ได้เนี่ยพากันหนีตายไปร้องไห้ฟูมฟายกับเจ้านายผิวขาวเนี่ยเพราะอะไรเพราะชาวบ้านเขาไม่ช่วยประชาชนเขาไม่ช่วยเขาไม่ได้สนใจอะไรพวกมึงพี่น้องประชาชนเขาเอาสู้แล้วทั้งนี้ในส่วนพรรคก้าวไกลถูกยุบดร.อิศรามองออกเป็น3ระดับความเสียหายพรรคก้าวไกลมันไม่ได้จบแค่ยุบพรรคตอนนี้ระเบิดลูกแรกแตกแล้วคือพรรคถูกยุบลูกที่2ตามมาคือกรรมการบริหารพรรคสิ่งที่จะตามต่อไปคืออีก44ส.ส.จากพรรคก้าวไกลถูกยุบไปเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเรามองเป็น3ระดับครับพี่น้องระดับแรกคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวบุคคลระดับที่2คือเกิดขึ้นกับกลุ่มส.ส.และระดับที่3สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพรรคก้าวไกลในระดับพรรคครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นความเสียหายกับพรรคก้าวไกลมันจะไม่ได้จบแค่ยุบพรรคตอนนี้ระเบิดลูกแรกแตกแล้วครับคือพรรคถูกยุบลูกที่2ตามมาก็คือกรรมการบริหารพรรคร่วงไปหมดทุกคนโดนตัดสิทธิ์ไปอีก10ปีนะครับสิ่งที่จะตามต่อไปก็คืออีก44ส.ส.ที่จะโดนต่อไปและส.ส.ที่เหลืออื่นๆจะถูกกลไกธรรมชาติทางการเมืองเล่นงานอย่างที่พี่น้องทุกท่านก็คงจะทราบดีมีคนพูดมาตลอดว่าจะเกิดกระบวนการงูเห่าขึ้นในพรรคก้าวไกลครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ